กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2562นะครับโดยในปีนี้ไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับเทีย2สอซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี2561นะครับการคงระดับของไทยให้อยู่ในระดับเทีย2สอสะท้อนนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นตระหนักถึงความพยายามของไทยในการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยเมื่อปีที่แล้วครับได้มีการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายการดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดรวมทั้งการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายอย่างจริงจังนอกจากนี้ไทยเรายังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศโดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อกระจัดการค้าม,มนุษย์ทุกรูปแบบและปกป้องคุ้มครองศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยนั้นได้ยึดถือมาโดยตลอดนะครับ โดยพลเอกประยุจนันโอชานายยกรัฐมนตรีพอใจสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2,562ของไทยที่อยู่ในระดับเทียสองเช่นเดียวกับปีที่แล้วจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท่านนายกเน้นย้ำนะครับว่าการคงระดับของไทยให้อยู่ในเทียสองนั้นสะท้อนว่าสหรัฐได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นความพยายามของไทยซึ่งมีความคืบหน้าหลายอย่างที่รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลใหม่ก็จะยังคงเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ครับท่านนายกยังขอบคุณทุกฝ่ายครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลเองก็จะต้องทํางานหนักต่อไปเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฮะยังคงพบปัญหารวมทั้งยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของสหรัฐและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ส่วนเรื่องของกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับยังคงกำหนดโทษอย่างรุนแรงสำหรับการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานหรือว่าบริการโดยเฉพาะกับผู้เสียหายที่เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนครับ